จ้าแล้วก็ใส่หอมป้อมจ้าโอ้หม้อขนาดเลยจ้าหอมสดๆหม้อขนาดผักชีโรยแน่หรอเรียบร้อยเจ้าวันนี้เฮาแกงปีตาลเจ้าแกงปีตาลใส่ไก่เมืองเจ้าหม้อขนาดเลยจ้าเดี๋ยวเขาไปแกงกันเลยจ้ะเจ้าเขาก็เอาไก่ลงคั่วเจ้าพร้อมกับพริกที่เขาโขลกไว้เจ้าเจ้าเขาก็จะคั่วไปเรื่อยๆเจ้าจนไก่มันฮอดเจ้าถ้าน้ำมันแห้งเขาก็เติมน้ำเหี่ยน้อยเจ้าเจ้าพอไก่มันฮดแล้วเฮาก็เติมน้ำลงไปเลยเจ้าเราใส่แล้วล่ะเจ้าต่อไปก็เอาปีตาลลงเลยเจ้าเจ้าต่อไปก็ใส่รสดีเจ้า